แล้วครับช่วงแขกรับเชิญขอบสนามนะครับเทปนี้ก็ยังอยู่กำแพงเพชรเหมือนเดิมนะครับแต่เปลี่ยนแนวมาเป็นทางด้านบอร์ดบริหารของแฟนคลับกันบ้างนะครับซ้ายมือของผมครับเป็นพี่กีนะครับประธานแฟนคลับของป่าน้ำโพ SU FC นะครับท่านถัดไปเป็นท่านคุณปิยะนะครับเป็นประธานบริหารประธานอีกแล้วบอร์ดบริหารของคุณพลนเรศวรนะครับบอร์ดบริหารแฟนคลับนะโอเคเดี๋ยววันนี้เรามาคุยกันอย่างแฟนคลับแล้วกันนะครับพี่กีปีหน้า2023ได้ข่าวแว่วๆว่าจะต้องลงไปภาคกลางแล้วรู้สึกยังไงก็ได้ครับไม่ว่าจะอยู่ภาคไหนก็ได้เหมือนกันนะฮะเพราะว่ามันเป็นกีฬาเราต้องการหาความสนุกจากการแข่งขันกีฬานะฮะแล้วพัฒนาทีมบ้านเราให้ดีขึ้นครับให้ดีขึ้นเรื่อยๆครับป่าน้ำโพขึ้นมาภาคเหนือเนี่ยปีแล้วใช่ป่ะครับปีที่แล้วครับปีแล้วก็ต้องคงจะต้องกลับสำหรับการเป็นแฟนคลับที่อยู่ภาคเหนือกับภาคกลางมันแตกต่างกันยังไงก็ภาคกลางเรายังไม่รู้นะฮะแต่ที่รู้กับอยุธยาเนี่ยเราสนิทกันมากแหละครับนะในเรื่องของครับก็เราก็จะเรียนรู้ไปเรื่อยๆครับแต่คือนโยบายคือไม่ใช่อะไรคือความตั้งใจของผมนะแล้วก็แบบน้องๆเนี่ยคือต้องการไม่ว่าเราจะไปเยือนจังหวัดไหนเราจะให้ความเคารพนะฮะแต่บางครั้งที่กรรมการอะไรเงี้ยมันก็ต้องมีอารมณ์ของคนนะครับรักทีมมันก็ต้องมีว่าต่อว่ากรรมการนี่มันเรื่องธรรมดาอยู่แล้วครับใช่ไหมฮะแต่เราพอว่าเสร็จเราก็ต้องหันกลับมาร้องเพลงเชียร์ของเราต่อเพื่อจะส่งเสียงคือเราไม่มีอะไรมากมายนะครับมันก็ค่อยๆเรียนรู้เพราะว่าแฟนคลับของป่าน้ำโพเนี่ยเพิ่งเกิดครับคือพูดง่ายว่าน้องใหม่เลยครับเพิ่งรวมตัวเป็นกลุ่มเป็นก้อนได้นะฮะก็เรียนรู้มาแล้วก็เราได้ความรู้ได้อะไรหลายๆอย่างที่เข้ามาเราก็จะค่อยๆปรับปรุงของเราไปให้ดียิ่งขึ้นไปครับครับผมปีที่ผ่านมาขึ้นไปแต่จุดสูงสุดที่กี่คนเท่าที่ดูการพัฒนาของทีมหรือไงครับแฟนคลับอ๋อแฟนคลับมันก็ก็น่าเอาสัก 2,000 กว่าแล้วกันครับนะเพราะว่าเราจะไม่หวังอะไรมากมายเพราะเราบางครั้งผมไม่ค่อยได้ไม่ได้เห็นครับแฟนคลับว่ามาเยอะหรือไม่เยอะคือแบบมาถึงเวลาปุ๊บเราก็จะตั้งมีหน้าที่ของเราอยู่นะฮะก็ทำกองอะไรเราจะไม่ค่อยได้มองแต่พอพักครึ่งเราหันไปมองเวลาไปแลกของกับทีมเยือนเนี่ยพอเราหันไปมองอาจารย์เราเนี่ยแม่สุขใจครับสุขใจหายเหนื่อยครับหายเหนื่อยครับแต่จริงจริงป่าน้ำโพปีที่ผ่านมาขึ้นภาคเหนือเนี่ยมาสร้างตำนานกับพี่ลูกไว้เยอะใช่แต่จริงจริงแฟนคลับเรารักกันนะจริงป่าน้ำโพแฟนคลับส่วนใหญ่ก็ถือว่าเป็นแฟนคลับที่มีนิสัยดีเราว่าบางทีมันก็มีหลายๆอย่างนะธรรมดาครับมันกดไม่ได้ครับแต่จริงคนเยอะคนเดี๋ยวอยากไปเยอะไปเดี๋ยวการควบคุมนะใช่เยอะเกินนะครับอ่ะไปทางด้านพิษณุโลกกันบ้างครับผมวันนี้ไม่รับเชิญแต่ผมจิกมาเองนะครับแนวทางปีหน้าเลยปีที่ผ่านมาเต็มเอียดอยู่แล้วนะครับปีหน้าจะยังไงต่อไปสำหรับการเป็นแฟนคลับสำหรับแฟนคลับเองนะครับเราเองมีโครงการในส่วนของการปรับปรุงพัฒนาทุกปีนะครับในเรื่องของกองทุนแฟนคลับในเรื่องของการออกเยือนนะครับแล้วก็ส่วนปีนี้เองเนี่ยเราก็ทางสโมสรเองนะครับก็มีแนวคิดอยากจะให้ทางแฟนคลับเนี่ยมีส่วนร่วมกับทางทีมมากขึ้นเพราะว่าต้องยอมรับอย่างว่านักเตะหลายๆคนเนี่ยแม้จะมีปัญหากับสโมสรหรือว่ามีปัญหากับผู้บริหารอะไรก็ตามแต่ว่านักเตะยังอยากอยู่กับพิซโซ่เพราะแฟนคลับใช่แฟนคลับเป็นถือว่าเป็นแรงกระตุ้นหนึ่งให้นักเตะอยากอยู่พิซโซ่อยากเล่นในพิซโซ่นอกจากเงินเดือนนอกจากค่าตอบแทนนะครับเพราะนั้นปีนี้เองเนี่ยเราก็เลยอยากจะทำอะไรหลายอย่างที่ให้มันเป็นประโยชน์ว่าเราสามารถที่จะสร้างแฟนคลับให้นักเตะเองเนี่ยรักแฟนคลับมากขึ้นนะครับแล้วก็แฟนคลับเองศรัทธาในตัวนักเตะศรัทธาในตัวแฟนคลับแล้วเราเจอกันกันถือว่าเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับเขาว่ากันว่าแฟนคลับขุนพลเรศวรเนี่ยเวลาออกนอกบ้านเนี่ยจะมีการกดดันเป็นพิเศษครับกว้างโป่งกว้างปลาเอาตามจริงเลยนะครับเป็นอย่างนั้นไหมมีครับตรงเลยมีคือเราย้อนอย่างว่าตอนนี้เราออกนอกบ้านเนี่ยเรามีในส่วนสตาฟแฟนคลับครับแต่ต้องยอมรับว่ายังไงเราก็ดูแลไม่ทั่วถึง
เราจะพยายามจะดูแลแล้วก็แยกนะครับคือตอนนี้เราพยายามจะแยกแฟนคลับกลุ่มไหนที่น่าจะเป็นกลุ่มที่สร้างปัญหาเราพยายามจะแยกเขาอยู่โซนที่ห่างจากจุดปะทะมากที่สุดแล้วก็จะมีสตาฟเราอยู่ในโซนของจุดปะทะช่วยเจ้าที่ดูแลนะครับส่วนใหญ่ก็แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราก็ยอมรับว่าเราเองก็ยังไม่สามารถที่จะครอบคลุมได้ทั้งหมดนะครับแต่ก็พยายามจะพัฒนาแล้วก็พยายามจะตอนนี้นะครับเราพยายามจะใช้แฟนคลับเองเนี่ยกดดันผู้เดียวเองคือเราจะอาจจะมีการประนามถ้ามีหลักฐานว่าไอ้คนที่กว้างมีการกดดันแล้วก็ประนามประนามกันก็คืออาจจะไม่ถึงกับกดเครื่องกันแต่ก็เอ้ยแย็บไอ้คุณทำนะต่อไปนี้ถ้าคุณทำเนี่ยคุณถือว่าคุณเป็นแก่คุณเป็นแก่ดามนาอะไรประมาณนี้นะครับก็จะช่วยลดไปได้บางส่วนกับบางคนก็จากที่เป็นฮาร์ดคอร์ก็กลับตัวเข้ามาช่วยเราก็เยอะนะครับเพราะว่ารู้ในสิ่งที่ทำไปแล้วก็พยายามจะปลูกฝังอย่างนี้ให้กับคือรุ่นน้องเนี่ย มันมีขึ้นมาทุกปีนะครับเพราะนั้นเนี่ยเราก็เลยคิดว่าเราจะปลูกฝังเนี้ยให้กับรุ่นต่อไปสำหรับรุ่นเก่าๆเราก็พยายามจะค่อยพูดคุยเท่าที่พูดคุยได้นะครับก็คาดว่าปีหน้านะครับน่าจะมีข่าวโลกน้อยลงโอเคเข้าใจนะครับเอาตามนั้นเอาข่าวดีๆเยอะดีกว่านะครับไหนๆก็มาถึงเรื่องทีมไม่ไฟขับนะทีมปีนี้ทั้งสองทีมเลยรู้สึกว่าจะดรอปลงมาหน่อยนึงในเรื่องบอกงบประมาณนะครับแล้วก็ตัวผู้เล่นทางแฟนขับเองถ้าสมมติว่าแพ้บ่อยแฟนจะหายไหมแฟนคลับเนี่ยจะหายออกไปไหมศรัทธาจะลดลงไหมแล้วเราเตรียมรับมืออย่างนี้ไงก็มันก็ต้องดูผลงานนะครับนะฮะเพราะว่าทีมเราจะนับ1 2 3แบบปีแล้วไม่ได้แล้วเพราะว่าชุดเรามันเปลี่ยนไปหมดแล้วครับก็ต้องให้โอกาสนะครับมันต้องใช้เวลานิดนึงเราต้องนับศูนย์ใหม่เราต้องนับเริ่มจากเลขศูนย์ใหม่มันจะเหมือนเมื่อก่อนนะเราคาดหวังไม่ได้แล้วเราต้องช่วยให้กำลังใจทั้งนักกีฬาเราแล้วก็ทีมเพราะเราต้องไปด้วยกันนะครับครับต้องช่วยให้กำลังใจกันแต่ถ้ามันอาจจะเซอร์ไพรส์อาจจะบูสต์ขึ้นมาก็ได้ครับมันไม่แน่ครับว่าเรายังไม่ได้ลงสนามแล้วเราคาดการณ์อะไรไม่ได้เลยตอนนี้นะฮะคอยให้กำลังใจอย่างเดียวครับฝั่งนี้ให้กำลังใจฝั่งนู้นช่วยอะไรบ้างพิซซ่าโลกนะครับก็ผมเชื่ออย่างว่าผลงานปีนี้มันดรอปจริงนะครับผมเชื่อว่าแฟนคลับบางส่วนหายที่หายเนี่ยเพราะว่าเราเชื่อว่าจะมีแฟนคลับบางกลุ่มที่ยังเสพติดชัยชนะไม่ยอมเราอย่างนี้ว่าเสพติดชัยชนะคือไม่ได้มาเชียร์ทีมด้วยศรัทธาหรือว่าด้วยใจคือว่าเฮ้ยวันนี้คุณมีชื่อเสียงวันนี้ทีมเล่นดีมาเชียร์แล้วเท่อะไรมาเนี่ยก็จะมีอยู่กลุ่มแต่จริงๆแล้วเราพยายามจะเน้นคือพูดคุยกับทีมว่าเราต้องการทีมที่มีสปิริตแล้วก็คือเรารู้สึกว่าเราภูมิใจในชนะของทีมนะครับแล้วก็เราอยากให้ทีมเนี่ยคิดถึงเรื่องเอนเตอร์เทนมากกว่าคำว่าชนะคือฟุตบอลคุณชนะแต่ว่าไอ้คุณนำแล้วคุณอุดตลอดเวลาเขายำแล้วชนะผมรู้สึกว่ามันบอลไม่เอนเตอร์เทนการที่คนดูซื้อตั๋วเข้ามาดูบอลเนี่ยอย่างเราซื้อตั๋วไปดูหนังเราเลือกได้ครับว่าจะดูดราม่าหรือดูแอคชั่นแต่ซื้อบอลเนี่ยวันนี้ผมซื้อตั๋วไปผมยังไม่รู้ว่าผมจะบอลดราม่าหรือบอลแอคชั่นแต่ในใจผมอยากดูบอลแอคชั่นแน่ๆใช่ไหมฮะแต่แฟนคลับผมเชื่อว่าฟุตบอลเอนเตอร์เทนจะช่วยเรื่องในการทำแฟนคลับได้เยอะกว่าเพราะถือว่าหลายๆคนเนี่ยชอบที่จะชมบอลในสถานที่มีความตื่นเต้นครับตื่นเต้นมีลุ้นตลอดเวลาอย่างเงี้ยผมว่าบอลเนี้ยน่าที่จะช่วยกระตุ้นให้แฟนคลับมีจำนวนมากขึ้นแต่ถ้าคุณดราม่าตลอดเวลาดึงไปแกล้งล้มแกล้งนอนผมว่าแฟนบอลหายทุกทีมผมเชื่อเป็นเหมือนกันทุกทีนะครับคือโอเคชัยชนะยอมรับว่าทุกทีมต้องการแต่ผมเชื่อว่าเหนือกว่านั้นคือความเอนเตอร์เทนมันเป็นความภูมิใจของแฟนคลับจริงๆนะครับครับนี่นะครับก็เป็นทัศนะของแกนนำแล้วกันนะครับของฟุตบอลภาคเหนือแล้วก็จะลงไปภาคกลางแล้วเสียดายครับเสียดายแต่ได้อยู่ท่านนายยังไงแล้วก็ยังรู้จักแล้วก็ไปช่วยกันเดียวไม่เตะกันรอบจะไม่หลีกครับไม่เจอรอบจะไม่หลีกเลยแล้วกันแล้วครับอันนี้ก็พอออกปากออกคอนะครับเดี๋ยวขอบคุณมากนะครับของทั้งสองทีมตอนนี้กลับไปที่พี่ชวลิตย้อมดอนครับ